หมอช้างเผยราศีดวงปังสุดในรอบ12ปีชีวิตเหมือนพบทางสว่างการเงินสดใสหมอช้างเผยราศีดวงปังสุดในรอบ12ปีชีวิตเหมือนพบทางสว่างการเงินสดใสเรื่องการงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ดวงชะตาของแต่ละราศีมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางต้องระมัดระวังหมอช้างทศพรศรีตุลาเผยถึงดวงปี2566ราศีที่ดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสดวงดาวที่ดีสุดกำลังจะย้ายเข้ามาชีวิตเหมือนพบทางสว่างเรื่องการงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้รับข่าวดีการเงินมีความโดดเด่นที่ดีรวมถึงรายได้ใหม่ที่จะเพิ่มมากขึ้นสำหรับราศีนี้คือราศีเมษปี2566ราศีนี้ดวงปังสุดในรอบ12ปีชะตาพลิกฟื้นการเงินสดใสดวงดาวที่ดีสุดกำลังจะย้ายเข้ามาชีวิตเหมือนพบทางสว่างเรื่องการงานมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีโอกาสเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ตั้งใจไว้จะได้รับข่าวดีการเงินมีความโดดเด่นที่ดีรวมถึงรายได้ใหม่ที่จะเพิ่มมากขึ้นชูวิทย์โพสต์ขอคารวะประธานปปง.ลาออกยกเหตุสุขภาพมีผลวันนี้ชูวิทย์โพสต์ขอชื่นชมคารวะประธานปปง.ส่งหนังสือลาออกมีผลวันนี้ยกปัญหาสุขภาพชี้กล้าหาญเด็ดเดี่ยวไม่กอดอำนาจเป็นบรรทัดฐานที่ดีแก่ทุกหน่วยวันที่19ธันวาคม2565นายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวพลตำรวจตรีปิยพันธ์ปิงเมืองประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง.ขอลาออกจากตำแหน่งโดยกราบเรียนนายกรัฐมนตรีผ่านทางเลขาธิการนายกรัฐมนตรีโดยมีปัญหาสุขภาพทางร่างกายไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถจึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานดังกล่าวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทั้งนี้พลตำรวจตรีปิยพันธ์ได้เป็นประธานปปง.เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาหลังดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีผลวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีในชูวิทย์โพสต์ข้อความว่าประธานปปง.ลาออกผมพาดพิงถึงประธานปปง.และทำให้ท่านตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งต้องยอมรับว่าเป็นลูกผู้ชายชื่นชมความกล้าหาญในการตัดสินใจเมื่อประชาชนไม่มีตำแหน่งแห่งหนอย่างผมพูดและท่านไม่ตอบโต้ไม่ปฏิเสธไม่กอดอำนาจเอาไว้หรือแม้แต่แก้ตัวต่อหน้าสื่อกลับตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวลาออกโดยทันทีถือว่าเป็นวิถีทางที่หาได้ยากยิ่งสำหรับคนมีอำนาจในสังคมไทยทุกวันนี้เพื่อตอบข้อครหาและพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มภาคภูมิไร้ซึ่งตำแหน่งเป็นเกราะป้องกันในนามประชาชนขอคารวะการตัดสินใจนี้เพื่อเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ดีแก่ทุกหน่วยงานรัฐในประเทศไทยพลังของประชาชนยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดและผมจะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นต่อไปโดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใดๆทางการเมืองในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์ถวายการรักษาพระองค์พาในหลวงราชินีทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขถวายการรักษาพระองค์พาอย่างเต็มกำลังความสามารถ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณวันที่19ธันวาคม2565นายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กเอกสารหน่วยราชการในพระองค์904เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจเรียนนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงวันที่16ธันวาคมการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพระราชกระแสมาแจ้งแก่ท่านว่าทรงซาบซึ้งพระราชหฤทัยอย่างยิ่งและทรงขอบใจที่คณะแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขได้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาอย่างเต็มกำลังความสามารถทั้งขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยนายสาธิตเขียนข้อความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้ครับขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่รวดเร็วและลงพื้นที่เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลปากช่องนานาครับและขอขอบพระคุณทีมแพทย์ฉุกเฉินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆพยาบาลทีมฉุกเฉินนักเรียนพยาบาลกองทัพบกปากช่องนานาที่ถวายการรักษาเบื้องต้นแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิราชธิดาครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขข้าพระพุทธเจ้าและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขขอน้อมรับเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสืบไป ในหลวงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เมื่อเวลา 19:46 วันที่1ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้หนึ่งนายธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสองนายสุนทรปานแสงทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งนี้นายนฤทธิ์คำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเนื่องจากตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19จึงต้องรักษาตัวให้หายก่อนจากนั้นค่อยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปThank you.